สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวเครื่อง 3D พิมพ์เตอร์นะก็ตัวเรียกว่าตัวใหม่ไหมก็น่าจะตัวใหม่นะครับก็ตัวเก่าจะเป็นคอ XY ตัวเดิมเนี่ยนะฮะสีเหลืองๆนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับแล้วก็ผมก็ทำเครื่องเดลต้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องเดลต้าตัวใหญ่ตัวสูงหน่อยนะครับรบนิดนึงนะครับ แล้วก็ เจ้าตัว Hypercube นะครับตรงล่างก็คือขอ XY เหมือนกันนะครับก็ผมใช้แบบมาจาก Hypercube 3D นะฮะของ Tech2C นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนๆนะครับว่าตัวโครงสร้างของเจ้าเครื่องนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือโครงสร้างเนี่ยจะต่างจากตัวฟิวออกตัวเวอร์ชันเดิมนะฟิวบอกก็มอเตอร์เขาอยู่ด้านหลังอันนี้ของที่ถูกซีเขาดีไซน์ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นพรินท์พาร์ทเนี่ยแต่ละชิ้นมาเป็นชิ้นนะครับย่อยๆนะครับแล้วมาประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลืองพลาสติกมากนักนะครับเวลาตอนเราทำเครื่องนะครับอันนี้ผมก็ทำขามาเพิ่มนะครับอันนี้ลบใหม่ตัวเบสยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบสเป็นเบสขนาด3มิลนะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้ชั่วคราวนะครับยังไม่ได้ต่อสายอะไรเลยนะครับก็แค่ใช้เป็นเบสชั่วคราวนะครับแล้วก็ตัวหัวเนี่ยจะหัวเขาจะดีไซน์ดีนะครับคือผมชอบแบบเขานะครับแต่ว่าขอโทษทีนะครับก็หัวเมาส์เป็นแบบนี้นะครับพัดลมนะครับข้อเสียคือพัดลมเนี่ยเวลาหัวไม่ขยับเนี่ยนะครับพัดลมมันจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับความเร็วของการพิมพ์ให้มันช้าลงหน่อยนะครับก็จะช่วยลดอาการเสียงดังลงไปได้ของ Tech2C เนี่ยเขาใช้ตัวหลอดคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมก็ใช้ตัวสมูทรอดปกตินะฮะเหมือนเจ้าตัวนี้มันควบคุมด้วยผ่านตัว Rapidtail Server นะครับฉะนั้นผมก็สามารถที่จะควบคุมตัวเครื่องผ่านหน้าเว็บได้เลยนะฮะเดี๋ยวขยับคันนิดนึงนะครับสำหรับจอ LCD นะครับจอ LCD ก็จอปกตินี่นะครับเงินพิมพ์ไอ้ตัวคนอฟให้มันดูแปลกๆนิดนึงนะครับมันจะดูคลาสสิกขึ้นนะครับของ Tech2C เขามีตัวbearing นะครับมาคล้องกับเจ้าตัว leaf screw ตรงนี้นะครับผมว่ามันก็ดูใช้ได้นะครับมันก็ดูนุ่มดีแล้วก็อาการสวิงของตัวแกน leaf screw เนี่ยมันก็ลดลงแต่ถามว่าอาการสั่นของแกนแซดจะมีไหมยังมีนะครับคือยังมีเพราะการประกอบด้วยแล้วก็ยังมีเพราะตัวดิสสกรูเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการขันเข้าไปกับตัวแกนมอเตอร์นะครับเราไม่ได้ฝังตัวดิสสกรูเข้าไปในแกนมอเตอร์ตรงๆนะครับซึ่งทางตัวต้นฉบับเขาบอกว่าเนี่ยให้เอาตัวลีสกรูครับเข้าไปแทนแกนมอเตอร์เลยครับเอาไปเป็นแกนมันจะได้ไม่สั่นเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่เพิ่นผมไม่ได้มีเวลาว่างทำนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนนะ เดี๋ยวผมขยับแกนแซดขึ้นมาจะได้เห็นด้านล่างครับก็เห็นด้านล่างและความรกของด้านล่างอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่ชอบนะครับก็คืออันนี้ทำใหม่นะครับอันนี้ทำใหม่ก็ตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าคืองานดีไซน์ดีนะครับแล้วก็มันแก้ปัญหาเรื่องของการร้อยสายพานนะฮะสายพานเนี่ยไม่ต้องสลับนะครับสายพานไม่ต้องสลับเลยนะครับก็ร้อยเป็นปกตินะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีสายเราไม่ต้องสลับสายพานไม่ต้องบิดสายพานนะก็ร้อยสายพัน
ออกมาสวยเลยนะครับนี่ดูด้านหลังด้านหลังนี่มี Raspberry Pi 1ตัวนะครับมีด้านหลังนะครับก็เราก็เมาส์ตัวมอเตอร์ไว้อย่างเงี้ยนะครับก็มีคัปเปอร์นะครับใส่เฮ้ยคัปเปอร์แบบยืดหยุ่นมันไม่มีนะผมเลยคัปเปอร์อะลูแบบนี้มาใส่แทนที่เพิ่มเข้ามานะครับทำไฟเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับติดไฟ RGB LED ไว้นะครับเป็น Neo Pixel นะครับเวลาเราสั่งพิมพ์ก็จะเปลี่ยนสีนะครับเวลาอุ่นหัวนะครับถ้า nozzle มันร้อนนะครับหรือเบสร้อนนะครับก็เขาก็จะอุ่นหัวมาแล้วก็ไฟก็จะเปลี่ยนสีไปตามความร้อนของตัวหัว nozzle นะครับฝั่งนี้นะครับผมทำตัวฟิลเมนต์เมาส์มาใหม่นะครับก็ทำให้มันถอดได้ง่ายนะครับจริงๆตัวต้นฉบับเขาขันไว้กับที่นะครับแต่ว่าผมพยายามทำให้มันถอดได้ง่ายเพราะว่าเวลาตอนย้ายเนี่ยเราต้องการถอดแกนออกไปทั้งแกนนะครับก็เราจะได้หมุนครับแล้วก็เอาทั้งแกนแล้วก็หลอดฟิลเมนต์ไปด้วยกันนะครับถึงเวลาแล้วก็ประกอบกับเข้าเครื่องครับเวลาเคลื่อนย้ายจะสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับตัว extruder ชุด extruder นะครับก็ตอนแรกว่าจะเอาเป็นชุด extruder ที่เป็นอลูมิเนียมมาใส่เดี๋ยวให้ดูชุด extruder ที่เป็นอลูมิเนียมก่อนนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ครับตอนแรกว่าจะใช้แบบนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเออมันเรายังไม่เคยทำเอ็กซูเดอร์ที่เป็นที่เป็นพลาสติกสำเร็จสักทีนะครับที่บอกว่ายังไม่สำเร็จสักทีเพราะว่างานดีไซน์นะครับมันหาไอตัวพุทฟิชตัวนี้มันหาได้ยากนะครับแล้วบางทีก็ดีไซน์แล้วก็ไม่ได้ขนาดสักทีนะครับก็เลยพยายามที่จะแก้แบบอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับก็แก้ให้ได้ช่องพุทฟิชตัวนี้ให้เท่ากับที่ขนาดที่เราต้องใช้ผมว่างานออกแบบของตัวชุด extruder ตัวนี้ก็แปลกดีนะครับแต่ผมชอบด้วยแล้วก็มันดู simple ดีด้วยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็คือไปหาชุด extruder ที่มันดีกว่านี้นะอาจจะเป็นชุดอลูมิเนียมหรือว่าถ้าเรามีงานดีไซน์ที่ดีเราสามารถที่จะใช้เส้นที่เป็นเส้นเฟล็กได้นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้กับเส้นเฟล็กไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ทำมาชั่วคราวก่อนนะเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยเปลี่ยนใหม่แล้วตัวนี้อย่าสงสัยกันตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับเพราะว่าที่โต๊ะใต้โต๊ะก็ฝุ่นเยอะนะครับก็ทำตัวฟิลเตอร์กรองฝุ่นเอาไว้ให้ดูนะครับฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอาจจะใช้เป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ำใส่เข้าไปใส่เข้าไปข้างในนะครับก็สอดเส้นเข้าไปเราก็จะได้ตัวกรองฝุ่นง่ายๆตัวนึงนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องใหม่นะครับที่จริงๆแล้วก็พยายามที่จะรื้อเครื่องเก่ามาทำเครื่องใหม่นั่นแหละคนก็ทำเครื่องใหม่มาก่อนครับเดี๋ยวรื้อตัวของ FY ตัวเก่านะครับเอาไปทำอย่างอื่นตอนนี้ก็ได้เครื่องHyperCube นะครับขอ FY ตัวใหม่เอามาทำงานแทนตัวเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสักพักใหญ่นะครับผมก็อาจจะรื้อคอ XY อาจจะรื้อตัวเครื่องเดลต้าตัวบนนะครับเอาไปทำอย่างอื่นเหมือนกันนะครับก็จะเหลือเครื่องเดียวละนะครับก็คงไม่มีแล้วนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็ครั้งนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปลี่ยนเบสนะครับทำออโต้เลเวลนะครับบนเบสตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงวันนี้ก็ค่อยทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะ
สวัสดีครับ